นายกก็เดินทางไปเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการน,นะครับแล้วก็เดินทางกลับมาที่บ้านเราเรียบร้อยแล้วนายกย้ำนะครับว่าผลการผลการหารือกับผู้นำของกัมพูชาก็จะเน้นในเรื่องของการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ5จุดปฏิตามรายละเอียดพร้อมกับคุณธินภพพันธนามครับคุณธินภพเชิญครับ ครับคุณบัญชาคุณอุมาพรครับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกถึงผลสรุปการหารือทางราชการหลังเดินทางไปเยือนราชนาณากกรกัมพูชาว่าทั้งสองประเทศเตรียมเปิดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษเพิ่มขึ้นอีก5าจุดเพื่อพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรียังยืนยันว่ากัมพูชามั่นใจในสเสถียรภาพของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ครับ นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสรุปผลการหารือทางราชการหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยในการไปเยือนราชนา,าการกัมพูชายอย่างเป็นทางการกับสื่อมวลชนที่ท่าอากาศยานทหารสองกองบิน6ดอนเมืองว่าเป็นการไปเยือนกัมพูชาในครั้งนี้ เป็นการพูดคุยแบบเต็มคณะในหลายภาคส่วนและทําความเข้าใจเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีทั้งสองประเทศทั้งระดับราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนซึ่งเดิมทีมีความสัมพันธ์อันดีอยู่แล้วนอกจากนี้ยังได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระบรมนาถน,านาโรดมสีหมุนีกษัตริย์แห่งราชอาจักรกัมพูชาเนื่องในโอกาสครองราชครบ1ิบปี แต่การพูดคุยในครั้งนี้รัฐบาลทั้งสองประเทศได้พูดถึงผลประโยชน์ร่วมกันในหลายๆด้านโดยไทยและกัมพูชาเห็นด้วยกับการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านปอยเปตและจังหวัดตราด แต่หลังจากนี้ครับก็จะเร่งเปิดจุดผ่านแดนอีก5จุดเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนพัฒนาเส้นทางระหว่างประเทศการส่งเสริมการลงทุนในด้านต่างๆซึ่งกัมพูชาแสดงความเป็นห่วงเรื่องแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยโดยเฉพาะแรงงานด้านประมงดยทางการไทยได้รับปากว่าจะดูแลให้เป็นไปตามระบบครับซึ่งจะเพิ่มการจดทะเบียนเรือประมงและจะเข้มงวดในการจดทะเบียนแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ให้มีปัญหาหลังจากหลายประเทศมีความกังวลเรื่องปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยจึงเกรงว่าจะเกิดผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทยนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ยังได้พูดถึงการหาหรือข้อราชการในครั้งนี้ว่าไม่ได้นําปัญหาข้อขัดแย้งในอดีตมาพูดคุยกันเพราะต้องการพัฒนาให้ทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็ง เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งทางกัมพูชามีความไว้วางใจและมีความมั่นใจในเสถียรภาพของประเทศไทยและยินดีให้ความร่วมมือทุกมิติเพื่อที่จะเป็นการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานที่จะต้องตั้งคณะกรรมการมาพูดคุยร่วมกันอีกครั้ง สำหรับการตรวจสอบปริมาณข้าวและคุณภาพข้าวของรัฐบาลนั้นนายยกรัฐมนตรีได้บอกว่ากระทรวงพาณิชย์ได้มีการชี้แจงไปแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการอนุมัติในการระบายข้าวจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่วนข้าวที่มีความเสียหายต้องมีผู้รับผิดชอบครับนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ยังได้พูดถึงการแสดงบัญชีทรัพย์สินและนิสินของคณะรัฐมนตรีในวันนี้นาย,ยกรัฐมนตรีมีนิสินอยู่ที่ 3แสนกว่าบาทนั้นพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าเป็นการนําเงินไปซื้อกองทุนไม่ใช่นักธุรกิจที่จะต้องหวังผลการลงทุนโดยยืนยันว่าการเข้ามาทํางานทําหน้าที่ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงอย่างแน่นอนครับ ทั้งหมดนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดหลังจากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางกลับถึงประเทศไทยในการเยือนรัชนาัก,กัมพูชานอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่าการเข้าหารือทางราชการกับทุกประเทศนั้นจะนําผลสรุปที่ได้มาดาเนินการให้เกิดรูป,ปรธรรมเพื่อทําให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ครับคุณบัญชาคุณอุมาพรครับ